ว่ามันเป็นยังไงโอ้ยวิบบับหรือเปล่าเรเพาลงนพี้ี่วิบวับดิเราเนี่ยวิบวับไปวิบวับมาเออมาหรือยังครับสองสามรอบแล้ววันนี้เดี๋ยวดูสิถ้ามาแล้วก็โอเคเออโอ้ยอ่ะมาละครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นอุปสรรคอย่างนี้มาตลอดในการทำรายการไลฟ์ของผมแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะครับเอาคอมพิวเตอร์มาไลฟ์คอมพิวเตอร์ก็พังนะครับต้องเอาไปลงวินโดว์ใหม่เอามิกเซอร์มาเปิดต่อสายรับสายโทรศัพท์อะไรเนี้ยจะได้พูดคุยกับเพื่อนๆนะมิกเซอร์ก็พังไปเลยแล้วเนี่ยโอเคผมยอมแล้วครับผมอยากจะไลฟ์อยากจะเจอเพื่อนๆมากเลยนะครับปี2020เนี้ยก็เอาวะถ้ายังไม่มีอุปกรณ์อะไรพร้อมก็เอามือถือนี่แหละมาไลฟ์คุยกันง่ายๆสบายๆนะครับจะได้เจอกันให้หายคิดถึงแต่ก็ดูสิมันก็ยังแย่งอยู่อย่างนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็มาคุยกันต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับขออภัยที่หลุดไปแล้วก็เรามาต่อกันเลยนะฮะเดี๋ยวพี่ขอแชร์แป๊บหนึ่งนี่อะไรเนี่ยแอปเพจใช่ไหมฝากกดแชร์เพื่อนๆเข้ามาดูไลฟ์กันด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อกับใครนะพี่ต้าใช่ไหมพี่ต้าจะได้โทรกลับเมื่อกี้พี่ต้าทิ้งเบอร์ให้ผมหน่อยยังอยู่ไหมหรือว่าส่งมาในข้อความส่วนตัวก็ได้ในที่ Facebook ผมนะครับเดี๋ยวผมจะโทรกลับไปคุยกับพี่ต้านะครับเดี๋ยวเราจะคุยสำหรับสายต่อไปเนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของเชลซีเอเวอร์ตันในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการจากพรีเมียร์ลีกนะครับว่าจะให้แข่งแบบไม่มีผู้เข้าชมตอนนี้สนามสแตมฟอร์ดบริดจ์ก็ยังเปิดให้เข้าชมตามปกตินะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตกดแชร์แป๊บหนึ่งครับประชาสัมพันธ์อีกทีสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมไลฟ์นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่งเคยเข้ามาครั้งแรกเราก็จะมาพบกันที่เพจชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราแบบนี้นะครับทุกคืนวันศุกร์เวลาประมาณ3 ทุ่มตรงกับรายการเชลซีประเทศไทยซึ่งไม่ใช่แค่รายการคุยข่าวเท่านั้นแต่เราจะมาคุยกับแฟนบอลเชลซีที่อยู่ในประเทศไทยนะครับสามารถโทรเข้ามาคุยกับผมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลย0886092637นะครับ0886092637มาแล้วสวัสดีนะครับแป้งสวัสดีคุณเอกชัยสวัสดีลูกแก้วด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้แป้งก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับจูนะครับที่คุยกันเมื่อกี้ก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนที่อยู่ในภาคใต้นะครับเป็นชาวใต้ของเรานะครับตอนนี้ก็สามารถเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่มเชลซีภาคใต้ของเรานั่นเองนะครับสวัสดีออยด้วยนะจากนครศรีธรรมราชนะครับทานข้าวหรือยังตอนนี้ยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับออยพี่กลับมาก็เตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมข่าวแล้วก็เข้ามาคุยกันในไลฟ์นี้เลยนะครับยังไม่ได้ทานข้าวเลยเดี๋ยวจบไลฟ์นี้แล้วไปทานข้าวพร้อมกันนะครับพี่ต้ายังอยู่ไหมพี่ต้าถ้ายังอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะโทรกลับนะครับขอเบอร์หน่อยขอเบอร์พี่ต้าหน่อยนะครับตอนนี้ถ้าใครชมอยู่เดี๋ยวผมขอแชร์อีกทีนึงหลุดไปหลายรอบแล้วป้ายข้างหลังนี้อาจจะเล็กไปนิดนึงนะแต่ก็โอเคนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเบอร์โทรศัพท์นะครับโทรมาคุยหน้าไมค์กับผมได้ที่เบอร์0886092637นะครับ0886092637ที่เครื่องนี้เลยนะครับจะโทรมาพูดคุยเกี่ยวกับเชลซีจะมาทักทายแนะนำหรือว่าทำความรู้จักกันไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีโครงการเดินสายไปทั่วประเทศไปพบกับแฟนบอลเชลซีนะครับอย่างกับนายก จริงๆก็อยากจะฟังฟีดแบคว่าในอนาคตเนี่ยเพื่อนๆนะครับอยากให้ชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราเนี่ยทำอะไรฮะพี่ต้ามาแล้วหรออ๋อจากไลฟ์ที่แล้วโอเคเดี๋ยวนะขออนุญาตต่อสายนิดหนึ่งเรามาต่อสายกันสดๆไปพร้อมกันตอนนี้เลยนะครับ0830613131ตุ๊ดตุ๊ด0830613131ตุ๊ดตุ๊ดนะครับรายการนี้ก็จะประมาณนี้
มาคุยกับแฟนบอลเชลซีในประเทศไทยนั่นเองน้องๆเพื่อนๆสามารถเสนอแนะกันเข้ามาได้เลยนะครับติดแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ต้ากันนะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้าโอ้โหสวัสดีครับพี่เบียร์โหต้องขออภัยด้วยที่วันนี้ไลฟ์ผมเนี่ยหลุดบ่อยมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะฮะครับก็ขอทักทายอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งในปี2020ครับพี่ต้ากับรายการเชลซีประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆเชลซีทุกท่านที่ชมรายการอยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตอนนี้เรากลับมาไลฟ์เป็นปกติแล้วนะพี่ต้าถึงจะตะกุกตะกักไปบ้างแต่ว่าผมก็จะมาไลฟ์ทุกคืนวันศุกร์เวลา3 ทุ่มนะครับฝากไว้ด้วยนะครับมาเจอกันครับครับผมก็ดูอยู่เอ้ยสัญญาณที่เบียร์เป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ทางผมนะสัญญาณผมไม่โอเคเลยวันนี้แต่ก็เราสู้ต่อไปเพราะว่าเราเนี่ยสรุปข่าวในช่วงต้นชั่วโมงไปแล้วแล้วก็พูดคุยกับสายแรกที่โทรเข้ามานะคุณจูจากกระบี่ครับผมเรียกน้องจูดีกว่าเรียกน้องจูดีกว่าอ่ะและต่อไปเนี้ยใช่จะเป็นรายการอย่างเป็นทางการละผมจะกดทุกสายเลยต่อไปนี้เรามาทำความรู้จักกันใหม่ให้เพื่อนๆที่กำลังชมไลฟ์อยู่ด้วยครับพี่ต้าว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงก็ตอนนี้ชื่อพี่ต้าเนาะครับผมพี่ต้าอายุเท่าไหร่ครับปัจจุบันพฤษภาคมกลางปีเนี้ยอีก2 เดือนเนี้ย39 ปีเต็มโอเคพี่ต้า39นะครับพี่ต้าทำอาชีพอะไรครับผมฟรีแลนซ์ครับฟรีแลนซ์โอเคใช่ครับเดี๋ยวผมขอจดเบอร์พี่ต้านิดนึงเดี๋ยวผมจะจดแล้วต่อไปนี้สบายสบายยินดีเลยพี่ยินดีครับเราได้คุยกันเนาะคือให้นำตัวนิดๆหน่อยๆก็คือว่าบอกก่อนเลยผมก็เป็นแฟนคลับนันเน็กนะติดตามรายการอย่าหาว่านาสอนทุกเสาร์แล้วก็ผมคิดว่าการถามข้อมูลแค่นี้มันกำลังดีนะว่าเอ้ยอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่แล้วก็ทำงานประมาณไหนอะไรเงี้ยอะไรยังไงใช่ใช่แต่ว่าสุดท้ายก็คือเราก็เป็นแฟนเชลซีเหมือนกันยังไงเราก็ใช่เชลซีเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็มาพูดคุยกันเรื่องเชลซีกันดีกว่านะครับวันนี้ครับผมครับผมพี่ต้ามีอะไรจะคุยกับผมบ้างผมจะสอบถามพี่เบียร์นิดนึงว่าครับผมพี่เบียร์พอจะรู้ไหมว่าทางเชลซีฟุตบอลคลับที่ลอนดอนเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลักการทำงานยังไงไม่ว่าเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าสนใจสมมติก่อนที่จะไปดึงพูลิสิตมาเนี่ยเขาจะส่งแมวมองไปใช่ไหมใช่เขาส่งแมวมองไปแล้วเขาก็ไปคุยกับเอเย่นใช่แล้วค่อยจับเซ็นสัญญาใช่ไหมครับใช่ก็เป็นขั้นตอนปกตินะถ้าว่าไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่แบบนอกเหนือจากเนี้ยครับก็หลักๆก็คือเซ็นสัญญาได้ในช่วงเปิดตลาดแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็อาจจะมีการไปคุยทาบทามกันได้แต่ว่ากฎนะครับถ้าเกิดว่านักเตะเนี่ยเป็นมีสัญญากับสโมสรใดๆเนี่ยการจะคุยเนี่ยก็ต้องผ่านสโมสรก่อนห้ามต้องผ่านสโมสรก่อนใช่ห้ามแอบไปคุยรับหลังกับเอเย่นใช่ใช่ถูกต้องครับอ๋อต้องผ่านสโมสรไม่งั้นก็จะถูกฟ้องร้องใช่อาจจะถูกปรับถูกแบนการซื้อขายอะไรเงี้ยครับใช่ซึ่งถ้าเป็นการเป็นแมวมองเนี่ยเราก็มีทีมสเกาต์เนี่ยหลายคนนะครับหลายทีมซึ่งผมก็ไม่ได้รู้จักทั้งหมดนะแต่ว่าคร่าวๆก็คือเราก็จะส่งทีมแมวมองแต่ละทีมเนี่ยไปดูนักเตะดาวรุ่งนักเตะเยาวชนเนี่ยในหลายๆลีกของหลายๆประเทศเลยครับครับผมก็ดูฟุตบอลในหลายๆเพจฟุตบอลอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแฟนเชลซีบางคนก็บอกว่าอยากได้คูลิบาลีหลังอะไรเงี้ยครับแล้วก็โกก็ได้เป็นดอนลูมาน่าดอนลามูหรืออะไรลูมาน่าหรือว่าโอบักหรือไม่ก็โอบักเงี้ยครับครับใช่ก็เลยงงว่าเขาส่งแมวมองไปซุ่มหรือว่าไปดูอะไรยังไงใช่ก็เลยอยากจะรู้ตรงนั้นมากกว่าก็สำหรับผมนะคิดว่ามันจะมีอยู่2 ส่วนนะครับก็คือ1 คือการส่งแมวมองไปดูถ้าโอเคสนใจอะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องติดต่อผ่านสโมสรกับอีกอย่างนึงนะครับนักเตะแต่ละคนในฟุตบอลยุคใหม่เนี้ยก็จะมี
ในส่วนของโปรแกรมการเก็บข้อมูลสถิติอะไรต่างๆซึ่งบริษัทส่วนบริษัทกลางที่เก็บข้อมูลเนี่ยที่ให้บริการเนี่ยเขาก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลบ้างถ้าต้องการอย่างเงี้ยถ้าสโมสรแต่ละสโมสรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเพื่ออาจจะมีผลทางการตลาดในการขายตัวนักเตะอะไรเงี้ยครับครับครับทางแมวมองเนี่ยเขาก็จะดูข้อมูลตัวเลขตรงนี้ด้วยครับพี่ตาอย่างเช่นอย่างสโมสรแรกๆเลยที่เอาระบบตัวเลขเข้ามาใช้เนี่ยก็เป็นอาจจะไม่ใช่สโมสรแรกนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่ต้องแต่ที่ใช้มากๆเลยเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับยุคปี2000ต้นๆเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแบบว่าออปชั่นซื้อขาถ้าได้ลงสนามอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าได้แชมป์อะไรด้วยก็ว่างไปใช่ไหมใช่แต่ก่อนที่จะซื้อตัวที่สนใจก่อนที่จะเซ็นเนี่ยเขาก็จะดูข้อมูลสถิติตัวเลขการไม่ว่าจะเป็นการวิ่งความฟิตการยิงตำแหน่งการยิงอะไรทักษะของนักเตะต่างๆก่อนที่จะส่งแมวมองไปดูใช่ซึ่งดูแล้วมันค่อนข้างที่จะละเอียดนะใช่ใช่ละเอียดมากครับกว่าจะที่เราจะติดต่อซื้อนักเตะแต่ละคนใช่ใช่ใช่ดูแล้วมันค่อนข้างที่จะละเอียดมากเลยเพราะว่าดูแล้วมันไม่ใช่แบบว่าเอ้ยมันโนไว้ว่าโอ้ถ้าได้คนนี้มาเราจะแข่งขึ้นมันไม่ใช่การมโนเลยนะไม่ใช่มโนครับแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องของข้อมูลตัวเลขมากขึ้นเนี่ยทำให้สามารถวิเคราะห์ได้เบื้องต้นว่าไอ้ตำแหน่งที่เขาจะมาลงเล่นเนี่ยมันอาจจะเหมาะกับทีมเราหรือเปล่าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีการวัดดวงมากๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือพี่คิดว่ามันมีความแน่นอนมากขึ้นนะพี่คิดว่าก็ไอเรื่องนั้นอ่ะผมไม่ค่อยที่จะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยที่จะลงลึกไงแต่ผมคือผมรอติดตามแค่ชูเสื้ออย่างเดียวถ้าเมื่อก่อนพี่ก็แฟนบอลเมื่อก่อนพี่เป็นแฟนบอลที่ติดตามข่าวตอนที่ชูเสื้ออย่างเดียวเหมือนกันไม่ค่อยได้ตามข่าวทีมอื่นเลยแล้วทีมนู้นทีมนี้ที่เชลซีสนใจเนี่ยไม่รู้จักเลยครับบอกตรงแต่ว่าใช่ครับเนี่ยตั้งแต่มาทำรายการคือพี่อยากให้รายการเนี้ยเชลซีประเทศไทยเนี่ยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแฟนบอลเชลซีด้วยคือก่อนหน้านี้พี่คิดว่าเอ้ยมีเพื่อนๆน้องๆที่เป็นสื่อหลายๆคนก็ไลฟ์อยู่แล้วมีข่าวมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับและการทำข่าวพี่ก็จะไม่ค่อยถนัดแต่ว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่อยากคุยกับแฟนบอลเชลซีด้วยกันแล้วก็อยากทำความรู้จักกับแฟนบอลเชลซีหลายๆคนให้มันมากขึ้นกว่านี้แล้วกลายเป็นว่าถ้าพี่ไม่ติดตามข่าวกลายเป็นคุยกับเขาไม่รู้เรื่องก็เลยฤดูกาลนี้ก็เลยเริ่มมาติดตามข่าวนะครับจะได้คุยกับเขาดูเรื่องว่างั้นอ่ะนะใช่ครับก็อย่างว่าไงในฐานะที่พี่เบียร์เป็นอะไรสมหัวโขนเป็นประธานด้วยไงหัวโขนครับผมใช่ก็อยากจะทำให้เนี่ยเป็นประธานด้วยใช่อยากจะตอบแทนให้กับแฟนบอลเชลซีคือจริงๆพี่ก็คิดอย่างนั้นอยู่แล้วว่าเมื่อก่อนเอ้ยพี่มาจัดมีตติ้งให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันครับมีการขอของรางวัลมาแจกเอ้ยคนได้รางวัลอะไรไปก็มีความสุขนะครับตอนที่พี่ต้ามาหลายๆงานของผมนะใช่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 แต่ว่าในยุคนี้แฟนบอลก็ต้องการเสพข่าวสารด้วยอ่ะก็อยากจะให้อัปเดตข่าวสารกันด้วยอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าก็อยากจะทำให้กับแฟนบอลเชลซีก็เลยมาพยายามทำเนี่ยครับครับผมอาจจะยังไม่คล่องนะแต่ก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับพี่ต้าไม่เป็นไรพี่ก็ได้ครับพี่ก็อย่างว่าเราค่อยๆเขาเรียกเหมือนว่าทำไปเรื่อยๆบ่อยๆแต่มันก็จะดีขึ้นเป็นรูปธรรมหรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นครับผมใช่ครับผมโอเคก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับพี่ต้าทุกคืนวันศุกร์เรามาเจอกันถ้ายังไงพี่ทุกคืนวันศุกร์เวลา3 ทุ่มเจอกับเชลซีประเทศไทยไลฟ์คุยกันสบายๆขอบอกก่อนว่าถ้าเป็นแฟนบอลเชลซีจะโทรมาคุยเรื่องเชลซีหรือคุยเรื่องอื่นก็ได้นะครับสบายๆได้ครับได้ครับโอเคครับพี่ต้าสำหรับวันนี้พี่ต้าพี่ต้าอยู่พักแถวไหนผมขอถามเพิ่มอีกนิดนึงพักแถวตอนนี้นะตอนนี้อยู่แถวดุสิตอ๋อกลางเมืองเลยในกรุงเทพเลยใช่ใช่ของผมเนี่ยครับผมจะเพิ่มจากนั้นจะไปครับขอเพิ่มจากนั้นอีกนิดนึงก็คือเรื่องประมาณที่อยู่แอร์เรียเนี่ยถ้าผมมีเวลาถ้าผมผ่านไปเนี่ยก็อาจจะได้โทรหาแล้วก็แวะไปทักทายแฟนบอลเชลซีครับผมได้คิดว่าแบบนี้ดีกว่าเบื้องต้นที่ผมบอกว่าเบื้องต้นนะตอนนี้เนี่ยผมอยู่ดุสิต
แต่อีกประมาณภายในปีนี้อาจจะย้ายไปอยู่บางใหญ่ละบางใหญ่นนทบุรีใช่โอเคได้เดี๋ยวผมมาร์กไว้ก่อนนะก็จะไกลมากขึ้นครับบอกว่าถ้าจะไปมีติ้งหรือว่าแต่ละที่เนี่ยก็ต้องขอเป็นนัดที่แบบว่าบิ๊กจริงๆใช่ไหมใช่แล้วก็ถึงใจจริงๆได้มีลุ้นอะไรอย่างนั้นอ่ะได้ครับผมเวลาสวยๆบิ๊กแมตช์อะไรอย่างนี้บิ๊กแมตช์ใช่บิ๊กจริงแต่ถ้าปกติยังไงมีผลอะไรครับผมก็คิดว่าตอนนี้เราก็แบบการเดินทางคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเวลาสวยๆบิ๊กแมตช์จริงๆแต่ถ้าช่วงที่ไม่มีบิ๊กแมตช์ช่วงที่เราไม่ได้จัดมีตติ้งกันเนี่ยผมก็ปีนี้จะเข้ามาทางออนไลน์มาเจอกันทางไลฟ์มากขึ้นแล้วกันนะครับพี่ต้าครับผมโอเคได้ครับโอเคถ้างั้นวันนี้ฝากไว้แค่นี้พี่ต้าขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับพี่เบียร์ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมโอเคนะครับพี่ต้าจากดุสิตนะครับซึ่งกำลังจะย้ายไปอยู่บางใหญ่ในเร็วๆนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะมีเอกคอสต้านะครับฝากเบอร์ไว้เดี๋ยวพี่โทรกลับนะเอกคอสต้าแป๊บนึงนะครับพี่อ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับออยน้องพลอย NV Mini นะครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเสียงพี่เบก็คล้ายนั่นเน็กขอบคุณนะครับสวัสดีตีเล็กด้วยนะครับแล้วก็คุณจักรพงษ์บอมเบย์บอกว่ามีจานลูจิดอนนาลูมานะครับแล้วก็ยานโอบัตนะครับสวัสดีน้องปุ้ยปุ้ยด้วยนะครับเต้ยเว้ยพี่โอนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่บอยคุณนิกกี้นะครับบอมเบย์อัปเดตข่าวนิดนึงเดี๋ยวพี่ขอดูนะตอนนี้ลิเวอร์พูลมีครับใช้นักบัญชีกับนักสถิติมาจัดการเรื่องซื้อนักเตะเลยเขาจะหาข้อมูลนักเตะก่อนแล้วเสนอชื่อให้เจอเกนคอปเลือกอีกทีหนึ่งแฟนคลับลิเวอร์พูลบอกมาใช่ตอนนี้มีหลายๆสโมสรรวมทั้งเชลซีด้วยนะพี่คิดว่าก็ใช้ข้อมูลตัวเลขเนี่ยในการที่จะหาซื้อนักเตะเพื่อจะได้มาเสริมในจุดที่เชลซีต้องการจะเสริมจริงๆนะครับแล้วก็สวัสดีคุณสุรชาติด้วยนะครับจากเชียงใหม่อ๋อเดี๋ยวนะนี่โอมนี่ใช่ไหม เปลี่ยนชื่อจำไม่ได้นะครับพี่บอยชนุชถามว่าโทรยืมตังค์ด้วยได้ไหมโทรมาได้ครับผมยืมได้ครับแต่ไม่ให้ยืมนะเพราะว่าไม่มีนะสวัสดีเพราะไม่สะดวกนันเน็กสอนมาใครยืมตังค์ให้บอกว่าไม่สะดวกนะพี่ไม่สะดวกสวัสดีนัดด้วยนะครับรัชพลคุณรัชพลสวัสดีครับเอกคอตต้านะครับคุณคมสันสอนเนียมบางใหญ่ว่างก็มาเตะบอลด้วยกันได้นะครับพี่ต้าเอกฝากไว้เพราะว่าเอกอยู่บางบอนนะครับน่าจะใกล้ๆกันนะบางใหญ่กับบางบอนเนี่ยโอเคคุณสวัสดีคุณธนพรด้วยนะครับเดี๋ยวเราสายต่อไปเลยนะครับโทรไปที่เอกคอสต้ากันนะครับมีอะไรจะคุยกับพี่เบียร์บ้างวันนี้ก็รายการเชลซีประเทศไทยเราจะมาพูดคุยหน้าไมค์กับแฟนบอลเชลซีนะครับคุยได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชลซีเรื่องฟุตบอลหรือว่าเรื่องส่วนตัวอยากจะพูดคุยอะไรกับพี่เบียร์ CFC ก็ตามสบายที่เบอร์นี้เลย0886092637นะครับแต่ถ้ายังไม่มีใครโทรมาเนื่องจากช่วงนี้เราก็ยังไม่ได้ฮิตมากนะเราก็จะเป็นฝ่ายโทรไปนั่นเองนะครับฝากเบอร์ไว้ให้ผมโทรกลับได้เลยนะครับและถ้าใครตังหมดโทรศัพท์ไม่มีตังอะไรงี้ก็ส่งข้อความอินบ็อกซ์มาบอกกันได้นะเดี๋ยวพี่โทรกลับเองเพราะว่าไม่ต้องโทรติดก็เป็นน้องพี่แล้วแค่ดูไลฟ์นี้นะครับหล่อไหมฮะคุณธนพรน้องจูใช่ไหมน้องจูโอเคธนพรนะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวพี่ไปเหนือคลองแล้วเจอกันนะครับโทษทีสวัสดีครับเอกคอสต้านะครับผมตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับกับเอกคอสต้าโอเคเดี๋ยวขออนุญาตถามข้อมูลนิดนึงครับผมเอกคอสต้าอายุเท่าไหร่ครับครับผมเอกนะพี่เอกอายุเท่าไหร่ครับ36กับ37ครับผมเอกอายุ36นะครับเอกทำอาชีพอะไรตอนนี้มันรับทำกับเกี่ยวกับหน่วยงานข้าราชการนะครับโอเคทำดูดีไหมได้ๆๆหน่วยงาน อยู่หน่วยงานราชการนะครับครับผมเอกอยู่แถวไหนครับผมพักอยู่แถวไหนที่บ้านอยู่อ้อมใหญ่ครับเป็นแฟนเชลซีย่านอ้อมใหญ่นครปฐมนะครับโอเควันนี้เอกมีอะไรคุยกับพี่ครับก็คุยจะโทรมาแบบว่าชวนนะครับแฟนบอลเชลซีด้วยกันที่อยากจะประชาสัมพันธ์ข่าวเตะบอล
ประมาณนั้นครับอ่ะได้เลยครับเอกพี่เปิดช่องทางให้ประชาสัมพันธ์ได้เลยตอนนี้พูดคุยได้เลยครับก็อยากเชิญชวนนะครับกลุ่มที่เป็นแฟนบอลเชลซีด้วยกันนะครับที่มีความชอบในทีมฟุตบอลเชลซีนะครับครับคือทางผมเนี่ยก็จะมีหลักๆเลยก็จะมีพี่เอกพันธ์นะครับเอกแลมพาร์ดใช่เอกแลมพาร์ดที่ทำกลุ่มอยู่เตะบอลอยู่แฟนเชลซีแล้วก็เชียร์บอลด้วยร่วมกับพี่เบียนนี่แหละครับอืมก็แต่ว่าเอกเนี่ยก็จะอยู่เอกแลมพาร์ดแล้วก็เอกคอสตาเนี่ยก็จะอยู่ย่านฝั่งทนย่านหนองแขมอะไรฝั่งนู้นใช่ครับฝั่งทนหนองแขมบางบอนอ้อมใหญ่อ้อมอะไรโซนเนี่ยครับได้หมดครับสาย4สาย5ได้หมดครับผมก็คือแล้วมียังไงบ้างมีช่วงไหนบ้างที่เตะฟุตบอลกันนะครับทุกสัปดาห์หรือว่าทุกคืนวันไหนบ้างครับเอกตอนนี้นะครับที่ในกลุ่มเตะกันอยู่เนี่ยก็คือจะมีวันพฤหัสครับเตะทุกวันพฤหัส 20:00 โอเคเดี๋ยวพี่อันนี้มาร์คไว้หน่อยนะอันนี้ก็คือเป็นทีมฟุตบอลเชลซีสยามโซนนะใช่ครับเดี๋ยวพี่ขอถามแล้วก็จดไว้แล้วก็ประกาศไปพร้อมๆกับเพื่อนๆที่เข้ามาชมเลยนะครับเชลซีสยามโซนเนี่ยจะเตะกันทุกคืนวันพฤหัส20:00ใช่ครับเวลา20:00ตรงใช่ครับประมาณเตะก็ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงครับแล้วแต่สมาชิกที่มาเตะครับโอเค1ถึง2ชั่วโมงใช่ครับแล้วเตะกันที่สนามไหนครับเอกสนามอยู่บางบอน3ครับอยู่บางบอน3ถ้าเข้าจากถนนเพชรเกษมก็เข้าเพชรเกษม69ครับหรือเพชรเกษม69เนาะใช่ครับแล้วก็วิ่งตรงมาสุดทางที่จะโผล่เอกชัยเลยครับพี่ฮะโอเคมันจะเป็นซิ่งคู่ขนานกันใช่ครับก็คืออยู่ซอยเพชรเกษม69ก่อนที่จะถึงถนนเอกชัยใช่ไหมครับใช่ครับและถ้าพี่มาทางถนนกาญจนาภิเษกเข้าเอกชัยบางบอนใช่ครับเราก็จะถึงบางบอล3มั้ยมันคือบางบอล3ใช่ครับใช่ครับครับถ้ามาจากเส้นนั้นเลี้ยวเข้ามาเส้นเอกชัยบางบอนปุ๊บก็วิ่งตรงมาจนถึงแยกบางบอล3แยกบางบอล3เลี้ยวขวาใช่ครับเลี้ยวขวาเข้าไปปุ๊บประมาณ200เมตรประมาณนั้น200เมตรใช่ครับใกล้ๆก็คือใกล้ๆกับเอกถนนเอกชัยเนาะถูกครับโอเคก็ทุกคืนวันพฤหัสใช่ครับ20:00ตรงนะประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วแต่จำนวนสมาชิกทุกสัปดาห์เลยใช่ไหมครับทุกสัปดาห์ครับเชลซีสยามโซนที่เตะกันคือถ้ามีความสนใจหรือว่าแฟนบอลที่อยู่ในโซนเนี่ยครับที่สามารถสะดวกเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่แถวอย่างที่ผมชวนพี่ต้าเนี่ยที่อยู่บางใหญ่ใกล้ๆกันที่จะย้ายมาอยู่บางใหญ่ใช่ครับก็วิ่งกาญจนาภิเษกนิดเดียวนะที่จริงอ่ะใช่ๆครับกลุ่มผมอ่ะก็คืออยู่แถวโนนอยู่บางใหญ่อยู่ครับปักเก็ตอะไรพวกเนี้ยก็ยังมาร่วมๆกันได้ครับคือก็มาได้ครับถ้าสะดวกถ้าวันไหนว่างจริงก็มาเจอกันอะไรเงี้ยได้ครับจริงๆพระราม2หรือว่ามาทางตากสินอะไรจริงๆเดี๋ยวนี้ก็คล่องนะถนนกาลบพฤกษ์หรือราชพฤกษ์อะไรเงี้ยเนาะวงเวียนใหญ่สาทรกลุ่มเราอะครับคือผมก็อธิบายนิดนึงคืออย่างพี่เอกพันธ์เนี่ยเอกแลมพันธ์เนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาสนามที่สะดวกกับเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยทุกๆคนนะครับที่สามารถเข้ามาได้ก็คือพยายามหาสนามแล้วแต่ว่าอาจจะด้วยที่แฟนคลับเชลซีด้วยกันเนี่ยอาจจะยังแบบไม่ได้คุ้นชินไม่ได้คุ้นเคยกันอาจจะยังแบบไม่กล้าที่จะเข้ามาผมอยากจะบอกว่าอยากให้เข้ามาร่วมกันครับพวกผมแบบคือยินดีต้อนรับอยู่แล้วแฟนเชลซียินดีอยู่แล้วครับยินดีอยู่แล้วครับคือทุกคนน่ะพร้อมจะต้อนรับไม่ว่าจะมากลุ่มมาเดี๋ยวจะรู้จักกันมาก่อนหรือไม่รู้จักก็ยินดีต้อนรับถูกต้องเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่มาจากไม่มีใครรู้จักเหมือนกันครับผมก็แล้วตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้จักใช่ครับไม่ใช่ตอนนี้พี่ต้องขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะนี่คือเอกคอสต้านี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน3ทหารสิงห์ของเรานะโอ้เดรับตำแหน่งหรือตอนเนี้ยที่เราจะเป็นตัวแทนแกนนำในการร้องเพลงเชลซีของพวกเราคืออันเนี้ยผมว่าอธิบายนะพี่เบียร์ครับผมอ่ะเริ่มเข้ามาจาก
ความบังเอิญที่พี่ไปเจอกลุ่มไปเจอน้องคนหนึ่งในกลุ่มของพี่เรียนนี่แหละครับก็ทำให้ผมได้มารู้จักกับพี่เอกแลมผ่านได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มเชลซีสยามโซนได้เข้ามาทำกิจกรรมที่เราแบบผมเชื่อว่าแฟนทุกเชลซีทุกคนอ่ะรักในการที่จะเชียร์เชลซีอยู่แล้วอ่ะครับผมคนนึงที่เป็นอย่างนั้นครับผมก็เลยเข้ามาได้มาติดต่อเจอพี่เอกลำผาก็ได้มาเริ่มแรกเลยคือไปเตะบอลด้วยกันครับเตะบอลด้วยกันผมไม่เคยรู้จักใครมาก่อนเลยในกลุ่มนั้นแต่ทุกคนแบบว่าต้อนรับได้แบบเฮ้ยเหมือนรู้จักกันมาแต่ชาติปังก่อนนะด้วยความที่เราด้วยความที่เราเชียร์เชลซีเหมือนกันไงนะด้วยครับด้วยครับด้วยความที่เราเล่นฟุตบอลด้วยครับพี่เอกมันไปด้วยกันได้เอกอยากจะสื่อความรู้สึกเนี้ยถึงแฟนบอลเชลซีที่อาจจะยังไม่รู้จักใครใช่ครับอาจจะคิดว่าเอ้เราจะยังเขินๆหรือว่ายังไม่กล้าที่จะเข้ากลุ่มอะไรเงี้ยนะก็คือประสบการณ์ของเอกโดยตรงเนี่ยในการเข้ากลุ่มแล้วมันเฮ้ยตรงเลยใช่เออมันดีมันทุกคนมันอยู่เหมือนกับครอบครัวทุกคนแบบถูกต้องครับใช่ไหมถูกต้องครับเพราะว่าวันเนี้ยหากวันทุกวันนี้ผมเข้ามาในกลุ่มเนี้ยได้ประมาณ3ปีกว่าแล้วครับผมอยู่ได้นานขนาด3ปีกว่าเนี่ยว่ามันเป็นอะไรที่โคตรดีสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวจริงผมอยู่กันแบบผมเข้ามาหลังๆเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าทุกวันเนี่ยกลุ่มเชลซีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเชลซีสปอร์ตเตอร์ที่เป็นกลุ่มใหญ่ของเราหรือว่าจะเป็นเชลซีสยามโซนที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยมันคือมันทำงานกันอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราไม่ได้มองถึงผลประโยชน์ที่เข้ามานี่มันคือทำให้ผมอยู่ได้นานขนาดนี้นี่คือสิ่งสำคัญเลยพอเราอยู่ได้คำเดียวได้เราเชียร์เชลซีใช่นั่นแหละครับที่ทำให้ผมยังอยู่ได้ทุกวันนี้เราสึกว่ามันดีมากๆเลยที่ผมมาเจอกลุ่มนี้ครับไอพี่ก็ดีใจนะที่ได้ยินว่าเออมีแฟนบอลเชลซีที่เข้ามารวมกลุ่มเชลซีกันแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะแบ่งปันความรู้สึกแล้วก็ชวนคนอื่นได้เข้ามาสัมผัสความรู้สึกดีๆแบบนี้นะครับใช่ครับผมคือน้องๆในกลุ่มที่เข้ามาตอบอย่างต่อเนื่องนะผมพูดเลยว่าต่อเนื่องเพราะว่ามันก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆเวลาที่เราจัดกิจกรรมพี่เบียร์ก็จะเห็นอยู่ใช่ไหมครับจัดกิจกรรมมิทติ้งเชียร์บอลกันแต่ละครั้งมันก็จะมีมาบ้างที่มีแบบแฟนคลับใหม่ๆเข้ามาบางทีก็มา2คนมาคนเดียวมานั่งอะไรเงี้ยและแน่นอนไอ้คนพวกนั้นอ่ะถ้าดูไลฟ์อยู่หรือว่าได้ยินผมอยู่เขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่พวกผมไม่ว่าจะเป็นผมเองไม่ว่าจะเป็นพี่เอกแลมผ่านไม่ว่าจะเป็นใครที่อยู่ในจุดนั้นน้องฮับหรืออะไรพวกเนี้ยเราจะเข้าไปคุยกับคนนั้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 นแล้วไม่ว่าจะเป็นใครหลังจากนั้นมาเขาจะรู้สึกดีแล้วก็จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี้ยเรื่อยๆแล้วก็ทำให้กลุ่มเราอ่ะใหญ่ขึ้นได้ความรู้จักมากขึ้นครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งเลยที่ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยสมาชิกทุกคนนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหรืออะไรเงี้ยอยากให้มาลองสัมผัสผมพยายามนะไม่ว่าจะอย่างเงี้ยผมถึงอยากคุยกับพี่เบียร์เพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ได้เจอหรืออย่างที่ผมเองในหน้าเฟซผมที่แชร์ไปที่เราไปทำกิจกรรมกันก็อยากให้มีความสนใจแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันอะไรเงี้ยจะได้เข้ามารู้จักกันแล้วก็ได้ทำกิจกรรมร่วมๆกันซึ่งมันดีมากบอกเลยต้องเข้ามาลองครับดีมากจริงดีมากจริงพี่ก็เนี่ยพี่มีความสุขกับทุกกลุ่มแล้วนะที่ได้ไปเนี่ยถ้าเอกคอสตาได้ไปเชียงใหม่เนี่ยก็จะเห็นว่าเอ้ยกลุ่มเชลซีล้านนาอีกกลุ่มนึงนะเนี่ยขอประชาสัมพันธ์ไปด้วยเลยสำหรับที่เชียงใหม่เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะแบบกระจัดกระจายไม่รู้จักกันแต่พอมารู้จักกันแล้วนะมันเป็นครอบครัวมันคือความอบอุ่นอะเราได้ไปเจอแล้วเราได้ไปเห็นเอ้ยเขาอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วมีความสุขทุกครั้งเวลาที่ได้มาเชียร์เชลซีด้วยกันอ่ะอันนี้คือมันแบบโอ้มันเป็นฟินอ่ะแล้วก็ด้วยความที่เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชมรมเองหรือกลุ่มเองเนี่ยกลุ่มสยามโซนหรือกลุ่มไหนๆก็แล้วแต่ที่เราเริ่มมาจากแฟนบอลจริงๆแล้วก็เราทำทุกคนทุกกลุ่มนะพี่เชื่อว่าทำด้วยใจรักครับเราไม่ได้มีเรื่องของเนี่ยการทำงานหรือผลประโยชน์หรือแม้แต่เรื่องของการพนันอะไรเนี่ยเราไม่ยุ่งเกี่ยวเลยใช่ครับเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งเลยที่ผมโอเคมากมากเลยก็ผมอาจจะไม่เห็นด้วยเลยอ่ะว่าการพนันไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกลุ่มแฟนบอลใช่ใช่โอเคอาจจะตามสื่อหรืออาจจะมีอะไรในเรื่องของการดำเนินการค่าใช้จ่ายอะไรนั้นก็มันก็เรื่องหนึ่งในการที่ทำสื่อนะครับพี่ไม่ได้ซีเรียสกับสื่ออื่นแต่ว่าในเรื่องของกลุ่มที่เป็นคนที่เป็นแฟนบอลเนี่ย
เราไม่สนับสนุนเลยให้เข้าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้ฮะใช่ครับถูกครับคืออันนี้ผมว่าอธิบายนิดนึงนะผมไม่ได้มีปัญหานะครับกับกลุ่มใดๆเลยที่เป็นแฟนคลับเชลซีแล้วพี่ก็เหมือนกันผมยินดีนะครับผมยินดีที่ได้สปอนเซอร์เรายินดีด้วยแต่ว่าเราในกลุ่มหลักๆเนี้ยหรือว่าสู่กลุ่มที่ผมทำกันเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะเป็นแบบนี้ไม่ได้แบ่งแยกครับผมยินดีอย่างที่พี่เบียร์บอกอ่ะยินดีที่จะเจอในทุกๆกลุ่มแล้วก็อยากให้ทุกๆกลุ่มอ่ะรวมกันรู้จักกันแล้วก็ใช่ๆเวลามีกิจกรรมในแต่ละจังหวัดอย่างที่ผมหรือว่าพี่เบียร์ได้คุยกันไว้เงี้ยว่าเราอยากมีกิจกรรมไปที่นั่นที่นี่มั้ยเราก็อยากให้ทุกๆกลุ่มเนี้ยมาเจอกันมาคุยกันมาคุยกันมามันกันนะผมพูดใช่ๆๆมันน่ะฉะนั้นในเรื่องเนี่ยพี่ก็ฝากไว้นิดนึงก็ตรงนี้เหมือนกันก็คือถ้าเป็นแฟนบอลเชลซีนะครับถ้าเป็นเนี่ยที่เป็นพวกเราที่เป็นแฟนบอลด้วยกันน่ะเราเนี่ยโดยเฉพาะพี่เนี่ยยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีได้ไปร่วมได้ไปเจอกับพูดคุยกับทุกคนแล้วก็ทุกกลุ่มเลยนะครับอันนี้เราไม่มีแบ่งแยกนะในส่วนของการเชียร์เชลซีในการเชียร์บอลส่วนในเรื่องของเพจอื่นที่จะทำเป็นสื่อทำการตลาดหรือรับสปอนเซอร์อะไรอันนี้ไม่เกี่ยวกับเราอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับต้องแยกตรงนี้นิดนึงว่าในส่วนของแฟนบอลอะไม่ว่าคุณจะอยู่เพจไหนไม่ว่าคุณจะอยู่กลุ่มไหนไม่ว่าจะคุณจะอยู่จังหวัดไหนประเทศอะไรถ้าคุณเป็นแฟนบอลเชลซีเนี่ยผมยินดีต้อนรับยินดีที่เรารู้จักทุกคนเลยอยากให้แบบมาลงไว้เยอะนะเวลาที่เชลซีมาไทยแล้วเราโหมันน้ำเงินทั้งสนามอะนะถูกต้องเออมันก็เออเอกนิดนึงพี่ขอกลับมาที่สนามฟุตบอลเมื่อกี้ลืมถามชื่อว่าชื่อสนามอะไรนะครับพี่จดไว้หน่อยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ซูเปอร์ซ็อกเกอร์นะครับผมจำหรือยังไงเดี๋ยวผมไปพิมพ์ไว้ในไลน์อีกทีนึงเผื่อมีสมาชิกคนไหนสนใจเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ผมต้องอธิบายก่อนว่าผมอธิบายผมแนะนำกลุ่มเตะบอลแต่ว่าตอนเนี้ยด้วยสภาพที่ผมมีความบาดเจ็บเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเตะในกลุ่มเท่าไหร่นะว่างๆหรือว่าหายเจ็บทีนึงก็เข้าไปเตะทีนึงแต่ในกลุ่มเนี่ยยังเตะอยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับเดี๋ยวถ้ายังไงคือใครสนใจอะไรเงี้ยก็พิมพ์ไว้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปคุยแล้วก็มันจะมีเป็นไลน์กลุ่มสำหรับเตะบอลของกลุ่มเชลซีสยามโซนครับโอเคใจลงชื่อไว้เลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวเอกคอต้าก็จะติดต่อไปเองเนาะช่วยดึงเข้ากลุ่มช่วยอะไรเงี้ยเนาะครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเชลซีทุกคนเลยสบายๆเดี๋ยวมีคนดีมากๆแนะนำดูแลรู้จักกันคือเราก็อยากอธิบายอีกก่อนนิดนึงก็คือมันจะได้ความรู้สึกอีกแบบนึงอ่ะผมเชื่อว่าทุกคนน่ะที่เป็นแฟนบอลเชลซีอ่ะที่เตะบอลน่ะอยากแนะนำที่จะเจอกับแฟนคลับทีมอื่นๆถูกไหมครับเวลาที่แบบเราเห็นหรือว่าเราได้เจอจากสื่ออื่นๆที่เขาคุยเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบไอ้ฟุตบอลทีมนั้นเขาเก่งอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแฟนบอลเขาจะมีบัฟกันอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนน่ะมีความรู้สึกว่ามันต้องเจอกันบ้างสี่อะไรเงี้ยแต่ก็จัดสักหน่อยอะไรเงี้ยแฟนบอลแต่ละกลุ่มนั่นแหละครับครับเราก็เลยพยายามรวมกลุ่มกันเตะบอลเพื่อที่จะได้มีนักฟุตบอลที่เป็นแฟนคลับเชลซีเนี่ยเข้ามาในกลุ่มเรื่อยๆผมพยายามนะพี่วีเอางี้นะผมขนาดไปประมูลเสื้อเชลซีเนี่ยครับผมไปเจอน้องหลายๆคนที่ประมูลแข่งกันหรือว่าได้เสื้อไปผมก็ทักไปคุยกับเขานะเหมือนบางทีก็รู้สึกแบบบ้าเปล่าวะหรือว่าไปทำอะไรเงี้ยก็ทักไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยเออเนาะเพราะว่าเข้าไปดูรูปเขาโปรไฟล์เขาแบบชอบเชลซีนู่นนี่นั่นก็ทักไปเออน้องอยู่แถวไหนหรือผมก็ไปดูว่าเขาอยู่โซนอะไรเงี้ยก็ชวนมาเออเนี่ยเรามีกิจกรรมแบบนี้เรามีเพจนี้นะให้มันติดตามดูผมก็เป็นทำถึงขนาดนั้นเพราะผมอยากให้แฟนคลับเชลซีที่เตะบอลด้วยกันเนี่ยมันร่วมมันออกกำลังกายกันด้วยเตะบอลด้วยกันด้วยแล้วเวลาที่เรามีกิจกรรมมีตติ้งเตะบอลแฟนคลับไม่ว่าจะอย่างที่พี่บอกแฟนคลับเชลซีด้วยกันเองหรือที่เราไปเจอกับทีมอื่นเนี่ยคืออย่างกลุ่มเชลซีสยามโซนเนี่ยครับมีเตะแฟนคลับมีตติ้งอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเจอกับแฟนอาร์เซนอลสเปอร์แมนยูลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยเรามีอยู่เรื่อยๆครับถ้าใครอยากสัมผัสบรรยากาศแฟนบอลเตะกับแฟนบอลทีมนู้นทีนี้ยินดีเลยครับยินดีมากๆที่น่าสนุกคนจะเข้ามาร่วมกันใช่ครับสนุกแน่นอนครับโอเคก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะครับสำหรับเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ฝั่งทนหรือจะอยู่โซนใกล้ๆจริงๆถ้าเกิดว่าอยู่ฝั่งกรุงเทพเนี่ยแต่ถ้าสะดวกเดินทางไปนะครับที่แถวย่านบางบอนเนาะแถวบางบอน3เนี่ยบางบอนครับก็สามารถไปเตะกับเชลซีสยามโซนได้เลยทุกคืนวันพฤหัสแล้วก็
อาจจะติดต่อกับเอกคอสต้าไปทาง Facebook พูดคุยกันก่อนเอกลำผาก็ได้หรือว่าไปอาจจะไปเจอกันนอกรอบได้นะเผื่อเวลามีตติ้งจะได้มารู้จักกันไม่ต้องเคอะเขินนะครับสนุกแน่นอนครับคือตอนมาอาจจะเขินนะครับแต่ตอนกลับอาจจะแบบฟินเลยเออนะดีมันเขาเรียกว่าอะไรมันเฮฮามันเพลินกว่าดูเหงาๆคนเดียวอ่ะนะอยู่ที่บ้านไม่รู้จักใครอะไรเงี้ยก็แฟนบอลเชลซีเนี่ยเรายินดีต้อนรับทุกคนอยู่ละใช่ครับโอเคครับเอกคอตต้าขอบคุณมากเมื่อกี้มีสายซ้อนเข้ามาระหว่างคุยกับเอกเนี่ยพี่ไม่ได้รับเดี๋ยวขอเดี๋ยวพี่ขอโทรกลับนิดนึงนะครับวันนี้ขอบคุณเอกมากแล้วยังไงฝากติดตามรายการฝากติดตามรายการเชลซีประเทศไทยทุกคืนวันศุกร์เวลา3ทุ่มด้วยนะครับแล้วว่าไงโทรมาคุยกันอีกครับเอกได้ครับผมครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกคนด้วยนะครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอกคอสต้านะครับเป็นหนึ่งในอีกคนหนึ่งที่มีความประทับใจกับกลุ่มแฟนบอลเชลซีนะครับได้เข้ามาพบปะแล้วก็พบได้เข้ามาร่วมพบปะเล่นฟุตบอลมาเจอกับเชลซีสยามโซนเนี่ยก็สนุกสนานเฮฮาแล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆ เข้ามาร่วมกลุ่มกันเยอะๆนะครับเพื่อแสดงพลังนะครับหลักสำคัญของเราเลยเนี่ยนอกจากเราจะมาอยู่กันเป็นเหมือนครอบครัวแล้วก็เพื่อแสดงพลังให้เชลซีได้เห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเราก็เชียร์เชลซีไม่แพ้ชาติใดในโลกครับผมพอดีเมื่อกี้มีสายซ้อนเข้ามา2สายผมไม่ได้รับต้องขออภัยด้วยนะแต่ผมขออนุญาตโทรกลับนิดนึงว่าเป็นใครไม่รู้เลยนะอาจจะเป็นเจ้าหนี้โทรมาทวงหนี้หรือเปล่าเนี่ยอะมันเดี๋ยวนะใน iPad เขาคอมเมนต์เนี่ยมันไม่เลื่อนแล้วหมุนน้อยสวัสดีครับครับคุณเบียร์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ชื่ออะไรครับครับผมคุณโอ๊ตครับรัชพลครับคุณเบียร์คุณโอ๊ตเหรอครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับไม่ต้องเรียกคุณก็ได้นะโอ๊ตเดี๋ยวนะครับครับผมโอ๊ตเป็นสายที่4ของรายการอย่างเป็นทางการของเรานะครับเริ่มนับตั้งแต่ปี2020เดี๋ยวพี่เกียรติครับยินดีครับโอ๊ตอายุเท่าไหร่ครับเดี๋ยวได้เรียกถูกสี่สิบครับโอ๊ต40ต้องเรียกพี่นะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะพี่โอ๊ต40นะครับพี่โอ๊ตทำอาชีพอะไรครับอ๋อหลักๆทำธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แล้วก็ตอนนี้ทำพวกออร์แกนิกแพลตฟอร์มครับจะเกี่ยวกับสายซอฟต์แวร์นิดนึงอ๋อเป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าพี่เป็นทำบริหารบริษัทนะฮะเป็นบริษัทของตัวเองทำบริษัทซอฟต์แวร์นะครับครับพอดีมีหุ้นส่วนอีกท่านนึงก็คืออีกท่านนึงก็คือเชลซีกันทั้งคู่ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตจดเบอร์แป๊บนึงนะครับครับพี่โอ๊ตนี่เป็นแฟนตัวยงของเพจเราด้วยนะฮะครับต้องขอขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณไว้ก่อนเลยที่ติดตามกันมาตลอดนะครับคือก่อนหน้านี้เพจเราอาจจะไม่ได้ถนัดในเรื่องการอัปเดตข่าวสารอะไรมากเพราะว่าจะเป็นเน้นทางเรื่องกิจกรรมแฟนบอลมีตติ้งเตะบอลอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับพี่แต่ว่าตอนนี้เราก็จะเริ่มมาทำข่าวแล้วก็ทำไลฟ์พูดคุยกับแฟนบอลเชลซีด้วยเพื่อจะได้รับฟีดแบคว่าอยากให้ชมรมเนี่ยสามารถทำอะไรให้กับแฟนบอลในประเทศไทยได้บ้างครับผมโอเคก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพี่เป็นพี่ผมแล้วนะพี่โทรมาพี่โทรหาผมนี่พี่เป็นพี่ผมแล้ววันนี้พี่โอ๊ตมีอะไรคุยกับผมครับอ๋อหลักๆอะครับก็อยากว่าคือจริงๆอะเห็นตอนนั้นที่จัดแถวทุ่มมิตรซอยเท่าไหร่ผมว่าจะไปทางนั้นแล้วแหละแต่ไม่ได้ไปช่วงก่อนเนาะจัดที่สุขุมวิท13ครับที่ร้านสปอร์ตแมนบ่อยๆครับพี่ใช่เพราะจริงๆผมก็อยู่เส้นสุขุมวิทนี่แหละครับอ๋อครับ13แถวร่มสุขครับครับผมก็เลยว่าถ้ามีกิจกรรมอีกเนี่ยก็อยากจะไปร่วมงานด้วยครับผมโหยินดีเลยครับพี่ยินดีเลยแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยคือถ้าเป็นสุขุมวิทหรือว่าเวลามันไม่สวยคือต้องบอกตรงๆว่าการถ่ายทอดสดในปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยสามารถเข้าชมได้ง่ายคือผมเนี่ยจริงๆมีปมในเรื่องของการที่จะได้ดูบอลตามร้านนะฮะเมื่อก่อนผมไม่มีทรูวิชั่นลิงก์อะไรก็ไม่สะดวกเหมือนสมัยนี้มันหาดูยากแล้วก็เวลาเราไปน้อยๆเราไปดูกับเพื่อนคนหรือ2คนเนี่ยมันเหมือนเป็นลูกเมียน้อยมันเหมือนมีปมด้อยว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ถ่ายเชลซีพอลิเวอร์พูลแมนยูเตะก็ถ่ายคู่อื่นอะไรเงี้ยไม่ถ่ายเชลซีเลยผมก็เลยอยากจะรวมแฟนบอลเชลซีเยอะแล้วไปที่ร้านแล้วบอกว่าร้านนี้ต้องเปิดเชลซีเท่านั้นนั่นคือบรรยากาศในช่วงก่อนที่แบบคนเยอะๆนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจด้วยแล้วก็
เรื่องของที่มันสามารถหาดูง่ายถ้ามันไม่ใช่เหมือนพี่ต้าสายเมื่อกี้ครับแนะนำว่าเอ้ยพี่ต้าอยากจะมามีตติ้งแต่ขอเป็นแบบแมตช์ใหญ่ๆจริงๆเวลาสวยๆจริงๆนะครับเวลาสวยๆก็อย่างเช่นแบบหัวค่ำวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นในเรื่องของมีตติ้งของชมรมเองถ้ามีบิ๊กแมตช์อย่างเช่นรอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่จะถึงนี้ถ้าเราผ่านบาเยิร์นไปได้นะครับหรือว่ารอบชิง FA ครับอะไรเงี้ยเราก็อาจจะจัดเองแล้วก็อาจจะขอเชิญพี่โอ๊ตไว้ล่วงหน้าเลยนะครับโอ้ยินดีครับแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ผมขอประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงก็คือว่าถ้าเป็นงานของสปอนเซอร์ของเราอย่างสิงห์อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะจัดมีจอถ่ายทอดสดดูบอลตามร้านนู้นร้านนี้เรื่อยๆอันเนี้ยเราก็ได้ไปร่วมงานสบายเลยโหสิงจัดให้นี่ผมไม่ต้องจัดเลยได้ดูบอลมากดูบอลเพลินมากเลยเดี๋ยวไงตอนนี้พี่โอ๊ตเป็นพี่ผมแล้วผมมีเบอร์พี่โอ๊ตละผมขออนุญาตไว้ล่วงหน้าเลยนะว่าเดี๋ยวจะโทรเชิญนะครับผมครับยินดีครับแล้วก็เดี๋ยวมีครับประชาสัมพันธ์อีกเล็กน้อยครับได้ครับพี่คือพอผมทำบริษัทที่เป็นพวกออร์แกนิกแพลตฟอร์มเสร็จแล้วเนี่ยครับก็คือก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่แบบคือทำความผักที่ปากช่องเลยครับมันเป็นผักออร์แกนิกอะไรเงี้ยเหรอครับใช่ครับก็เลยว่าพอดีจัดกิจกรรมวิ่งเทรลครับที่จะใกล้ถึง22มีนาครับก็อยากเชิญชวนคือตอนเนี้ยเตะบอลด้วยแล้วก็ซ้อมวิ่งเทรลด้วยอ๋อเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวขอจดก่อนนะเดี๋ยวจะได้ช่วยประสานพันธุ์ให้นะก็คือพี่แล้วก็กลุ่มเพื่อนๆนี่เป็นผู้จัดเลยเหรอฮะใช่ครับเป็นออร์แกไนซ์เลยครับอ๋อนี่มีแอดมินของผมพี่นิดนะตอนนี้ปีที่แล้วเนี่ยแกวิ่งทุกอาทิตย์เลยแล้วปีนี้แกเริ่มวิ่งเทรลเนี่ยชวนผมว่าผมยังไม่ได้ซ้อมวิ่งเลยอ่ะเลยครับพี่วิ่งแค่เชลซียิ่งแบบเดี๋ยวมีสิทธิพิเศษโอ้แจ่มเลยเพราะในอนาคตอาจจะมีเชลซีรันบ้างนะพี่นะคิดไว้เหมือนกันแต่เริ่มจากเตะบอลสนามใหญ่แบบอาจจะเป็นเซรีแมตช์ก่อนค่อยแบบเป็นเชลซีรันของพี่ผสมผสานก็ได้อนาคตของพี่อยู่แถวอุดมสุขเนี่ยเรายังไม่มีทีมฟุตบอลเชลซีเลยของพี่เตะบอลด้วยใช่ไหมครับเตะครับเตะครับมีทีมแฟนบอลเชลซีแถวนั้นบ้างไหมครับพี่มีครับมีพอสมควรเหมือนกันครับผมแต่ว่าทีมที่พี่เตะอยู่เนี่ยก็แบบเป็นทีมเพื่อนผสมกันอะไรงี้ใช่ไหมครับก็มีล่าสุดคือผมเล่นให้กับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาประเทศไทยด้วยเตะบอลกระชับมิตรสมรสแล้วก็ผู้จัดชาติไทยฮะอันนั้นเป็นทีมเอพีโอ้แจมเลยเนี่ยถ้ายังไงผมเหมือนกันครับผมอยากให้เนี่ยตอนนี้เรียกน้องเบียร์แล้วกันนะได้เรียกน้องเบียร์คือสบายสบายครับพี่คุยสบายสบายผมก็เป็นแฟนบอลคนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้เป็นใครใหญ่โตไม่ได้เป็นสื่อเป็นอะไรเงี้ยครับหัดหัดอ่านข่าวหรือว่าหัดไลฟ์อะไรเงี้ยก็เพื่อได้มาพบเจอแฟนบอลเชลซีนี่แหละครับไม่ได้มีจุดประสงค์อะไรอาจจะไม่ได้คล่องก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจครับพี่เรียกกันสบายสบายเนี่ยก็ผมพอดีเมื่อกี้ก็เพิ่งวางสายจากน้องเอกคอสต้าไปที่โทรมาจากทีมฟุตบอลเชลซีสยามโซนฝั่งทนนะครับแล้วก็ทางฝั่งกรุงเทพเนี่ยก็จะมีเตะแถวย่านรามอินทราแล้วก็ผมเนี่ยกำลังจะสร้างทีมที่ย่านสายไหมกรุงเทพตอนเหนือในตอนนี้ยังรวมตัวกันได้ไม่เยอะแต่ว่าทางฝั่งอุดมสุขบางนาเนี่ยเรายังไม่มีทีมฟุตบอลแฟนบอลเชลซีเลยครับพี่เดี๋ยวผมลองดูอาจารย์รวมตัวกันใช่ถ้าพี่รวมตัวได้แล้วก็ชมรมเราเนี่ยสามารถช่วยประชาสัมพันธ์ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะคุยเรื่องฟุตบอลแล้วเดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์เรื่องวิ่งให้นะครับแต่พอดีผมสนใจเรื่องเนี่ยฟุตบอลด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยช่วงนี้เราอาจจะไม่ได้ไปมีตติ้งแถวสุขุมวิท13นะครับแต่ว่าที่ซอยสุขุมวิท15เนี่ยก็จะมีโรงเรียนสอนฟุตบอลเชลซีอยู่ที่โรงเรียนนานาชาตินิสซึ่งเป็นปกติเนี่ยเราก็อาจจะไปแข่งกับทีมที่มาจากทั่วกรุงเทพหรือว่าไปกระชับมิตรกับโค้ชที่มาจากเชลซีเลยนะครับพี่เคยได้ยินเรื่องโรงเรียนสอนฟุตบอลเชลซีไหมครับเคยครับแต่ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนบ้างอยู่ซอยสุขุมวิท15เองครับพี่แล้วก็เขาจะมีสอนฟุตบอลคลินิกอะไรกันเนี่ยทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เลยแล้วก็วันไหนที่สนามว่างอะไรเงี้ยเราก็อาจจะได้ไปเตะบอลกับโค้ชเชลซีบ้างแล้วก็เขาก็จะมีจัดทัวร์นาเมนต์ปกติเนี่ยเขาจะจัดทัวร์นาเมนต์ปีละ2ครั้งก็คือซัมเมอร์คัพแล้วก็ช่วงกลางปีแล้วก็วินเทอร์คัพช่วงปลายปีเขาก็จะเชิญทีมของแฟนบอลเชลซีของเราเนี่ยไปร่วมด้วยเพราะนั้นเนี่ยผมก็อยากให้เรามีทีมฟุตบอลเชลซีเนี่ยทั่วกรุงเทพแล้วเวลาที่โรงเรียนสอนฟุตบอลเชลซีเขาจัดกิจกรรมแล้วก็เอา
เอาทีมเข้าเราไปเตะด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับโอ้ดีครับยังไงอยากให้เดี๋ยวยังไงพี่โอ๊ตเราคุยกันเรื่อยๆนะครับว่าแบบเดี๋ยวผมแอดไม่รู้เป็นเพื่อนส่วนตัวใน Facebook มั้ยเป็นน่าจะเป็นเลยครับครับผมเดี๋ยวยังไงแอดคุยกันพี่แล้วก็ถ้ามีทีมฟุตบอลฝั่งบางนาอุดมสุขละนิดแจ่มเลยนะครับได้เลยครับผมแล้วก็ในส่วนของงานวิ่งพี่มีเพจมีอะไรให้ผมแชร์มั้ยเดี๋ยวผมช่วยแชร์ครับเป็นเพจก็คือ Friend First Official เลยครับเดี๋ยวนะครับพี่ชื่ออะไรนะครับเฟรนด์เพื่อนนะครับ First เฟรนด์ F R I E N D ครับแล้วก็มี S ด้วยนะครับเฟรนด์ F ครับก็เดี๋ยวผมเฟรนด์ S สิงคโปร์ใช่แล้วก็ First ที่1ครับน้องเบียร์1 ST เหรอครับพี่ครับ1 ST เดี๋ยวนะเที่ยวครับครับผมofficial แต่ผมส่งเป็นข้อความไปทางเมสเสจอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับได้ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวจะว่าจะเข้าไปดูเลยถ้างั้นพี่โอ๊ตฝากประชาสัมพันธ์เลยก็ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวผมค่อยแชร์ให้ตามหลังอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับงานวิ่งอะครับผมได้ครับก็คืออย่างที่เรียนนะครับก็คือว่าก็สนใจตัวฟุตบอลก็คือดูเชลซีเป็นหลักอยู่แล้วตอนหลังเนี่ยก็คือพอดีทำบริษัทหนึ่งแล้วจัดงานวิ่งเทรลด้วยเหมือนกันก็เลยอยากพี่อ๊อดรบกวนขอเสียงดังๆนิดนึงครับครับผมก็อยากเชิญชวนเพื่อนเพื่อนสมาชิกอะครับทั้งในกรุงเทพและโดยเฉพาะที่โคราชอะครับครับเพราะจัดที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดโคราชครับร่วมงานกันวันที่22มีนาอีกประมาณ2สัปดาห์นะครับผมครับผมครับมันจะเป็นงานเหมือนกับว่าเป็นออร์แกนิกเทรลรันนะฮะเหมือนกับมินิเทรลก็คือจะวิ่งผ่านฟาร์มผักสลัดฟาร์มมอลเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมครับแล้วก็จะมีเกษตรกรมาออกบูธคือเราสนับสนุนเกษตรกรด้วยครับครับโอ้แจ่มเลยอันนี้คือหลักๆคือจุดมุ่งหมายคือช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็สนับสนุนให้พวกเรานักกีฬาเนี่ยก็ต้องทานอาหารที่ปลอดภัยแล้วก็ทานอาหารที่ดีครับพูดง่ายๆครับครับพี่แล้วครับครับสามารถเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไหนบ้างครับพี่มีเว็บไซต์มีเพจเลยไงนะฮะเข้าไปดูที่เพจก็คือ Friend First Official นะครับเพื่อน Friends แล้วก็ First ด้วย Friends ครับแล้วก็ First 1 ST แล้วก็ Official นะครับครับผมเกี่ยวกับงานวิ่งครั้งนี้แล้วมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไหมครับพี่02ครับ Friend First Official ชื่องานวิ่งอะไรนะครับหรือว่า Friend First Official เลยวังกระทะ Organic Trail Run ครับอ๋อเดี๋ยวนะฮะจริงก็มีเพจวังกระทะออร์แกนิกเทรลรันด้วยครับน้องเบียร์วังกระทะออร์แกนิกเทรลรันครับตรงตัวเลยครับวันที่วิ่งวันที่22มีนาคมนะครับครับครับผมสามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่เพจเฟนเฟิร์สถ้าได้สนใจจริงๆใช่ครับเฟนเฟิร์สออฟฟิเชียลครับก็คืออาจจะพิมพ์แอดไลน์ครับคือแอดไลน์นะครับแอดไลน์ครับเฟรนด์ตัวเพื่อนนะแล้วมี S แล้วก็เลข1แค่นี้ครับจะมีโอเปอเรชั่นคอยตอบคำถามคอยรับคอยพูดคุยอยู่ครับผม @friend1 ครับน้องเบียร์โอเคเดี๋ยวนะขออีกทีพี่จดไม่ทันครับ @ตายแล้วก็เฟรนด์นี่แปลว่าเพื่อนมี S ด้วยถูกมั้ยฮะเฟรนด์ครับผมครับแล้วก็เลข1ครับ1ครับแล้วก็ friends1 แค่นี้เองใช่สำหรับรายละเอียดนะครับแล้วก็เบอร์โทร02อะไรนะครับพี่02717ครับ717ครับตอง1แล้วก็เลข4ครับ1114นี่รับสมัครตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยสมัครได้ถึงวันที่15ครับผมโอเคสมัครได้ถึงวันที่15ก็บอกมาจากมีนาคมนะครับเชลซีฮะเป็นแฟนเชลซีเลยเดี๋ยวผมดูหลังไมค์ให้เลยครับถ้าเป็นแฟนเชลซีมีส่วนลดพิเศษให้อาจจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษด้วยใช่ครับใช่ได้ครับพี่โอ๊ตถ้าไงพี่โอ๊ตส่งลิงก์มาให้ผมทาง Facebook อีกทีนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้เพจชมรมเราได้ช่วยแชร์ครับสำหรับกิจกรรมที่เพื่อสุขภาพแล้วก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ใช่ของเราเป็นชมรมแฟนบอลเชลซีที่ทำมาจากแฟนบอลเพื่อแฟนบอลอยู่แล้วครับสบายๆโอ้อย่างคือจริงๆผมอยากพูดอะไรเยอะกว่านี้ยังไงเดี๋ยวเกรงใจท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เดี๋ยวพูดเยอะไปก็คือบอกสั้นๆว่าจริงๆแล้วผมกับผู้เสื่อมชาติหนึ่งอย่างที่เปิดบริษัทอ่ะทั้งสองคนอ่ะทำแฟนเชลซีมาหลายสิบปีแล้วครับโอ้แจ่มเลยเพิ่งเห็นว่าแบบคือส่วนตัวขอนิดนึงคือ
สุขภาพก็จริงแต่ว่าก็มีปาร์ตี้บ้างอะไรเราเห็นตั้งแต่ร้านตะคุ่มมิตร13อันนั้นนะครับแล้วพลาดโอกาสไม่ได้ไปเมื่อปี2ปีที่แล้วครับก็พยายามติดตามมาเรื่อยๆจนเมื่อกี้ไล่มาแล้วเจอไลฟ์สดก็คือถ้ามีโอกาสอยากเจอเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับโอ้ยินดีเลยครับเดี๋ยวได้ร่วมมือร่วมงานสปอนเซอร์เดี๋ยวว่ากันไม่มีปัญหาครับได้พี่ขอบคุณมากแล้วผมก็อยากจะจัดมีตติ้งแล้วก็ฝากชวนทั้งพี่แล้วก็แฟนบอลเชลซีท่านอื่นๆเวลามีตติ้งก็อยากให้มันเจอกันเยอะๆด้วยครับพี่ครับครับยินดีเลยครับโอเคพี่โอ๊ตยินดีที่ได้รู้จักครับผมขอบคุณมากฝากน้องเบียร์ไว้ได้ด้วยนะพี่ครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านครับครับพี่สวัสดีครับพี่โอ๊ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับพี่โอ๊ตนะครับจากอุดมสุขนะครับก็มาฝากงานวิ่งแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการรวมตัวแฟนบอลเชลซีนะครับจัดทีมเตะฟุตบอลในย่านอุดมสุขบางนาสุขุมวิทอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็อีกหลายกิจกรรมเลยนะครับฝากสำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับถ้าเดี๋ยวหลังจากที่เราผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปแล้วเราจะมาร่วมจัดมีตติ้งกันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราจัดเองหรือมีสปอนเซอร์จัดให้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆติดตามกันแล้วก็ประมาณนี้สำหรับเชลซีประเทศไทยวันนี้โหคุยเพลินแป๊บเดียว4ทุ่มครึ่งแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับแต่ว่าเรายังอยากจะโทรไปหาอีกคนนึงเดี๋ยวขอพี่อ่านคอมเมนต์แป๊บนึงนะครับสวัสดีน้องจอมมี่สิงห์บูด้วยนะครับอยากมีตติ้งกับพี่จังเดี๋ยวไงงานหน้าเจอกันแน่นอนนะครับผมขอบคุณพี่ต้าด้วยพี่บอยที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็เอกอมสันนะครับหรือว่าเอกคอสต้าเนี่ยก็ฝากนะครับแวะมาเข้ากลุ่มเชลซีสยามโซนมาเตะบอลกันได้แถวย่านบางบอน3นั่นเองนะครับแล้วก็น้องสาวมาดีใจด้วยนะพี่เบียร์ขอบคุณมากครับเอกบอกว่าเราต้องไปจัดมีตติ้งอุดมสุขแล้วใช่เร็วๆนี้นะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวขอให้ผ่านวิกฤตโควิดนิดนึงนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สมปองด้วยนะครับสวัสดีหลานๆเชลซีสวัสดีพี่สมปองด้วยครับไม่รู้ตอนนี้เอกลำพาดของเราหลับหรือยังไหนเราลองจะโทรไปแสดงความยินดีกับเอกลำพาดสิจ้าวันนี้แอดมินของเรานี่ติดภารกิจกันหลายท่านเลยนะครับลองต่อสายถึงเอกน้ำผาดว่าเขาหลับหรือยังโอ้โหเสียงเลขเข้าลายนะขณะนี้เวลา4ทุ่ม38นาทีตอนนี้เรายังไม่กำหนดเวลานะครับว่ารายการของเราเริ่ม3ทุ่มแล้วจะจบลงภายในเวลากี่ชั่วโมงแล้วก็ถ้ามีคนโทรมาพูดคุยกันนะครับเราก็จะพูดคุยกันสบายๆอย่างนี้ทุกคืนวันศุกร์นะครับเอกลำผาดไม่ได้รับสายแล้วยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับเอกลำผาดด้วยนะครับสำหรับรางวัลที่จะได้ไปชมฟุตบอลเชลซีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์แต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องดูสถานการณ์เรื่องของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19แล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงอ่ะเราโม้มาตั้งนานละเรามาดูกันนิดนึงเรื่องของเชลซีเอเวอร์ตันกันหน่อยไหมก่อนที่เราจะไปนอนกันคืนนี้นะครับพี่บอยชนุษย์นะครับฝากบอกว่าติดต่อผมได้เลยนะครับถ้าแถวลาดพร้าวนะครับพี่รัชพลเนี่ยนะครับให้ลิงก์งานวิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ในเพจอีกทีนึงนะครับก็คือเราทุกคนถ้าเป็นแฟนเชลซีก็ถือว่าเราเป็นพี่น้องกันนะครับโทรมาคุยกันโทรติดหรือผมโทรกลับนี่ถือว่าเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยสบายสบายอันนี้มีข่าวเซ็นเตอร์ไหนดูสิเรามาดูข่าวกันก่อนที่จะไปนอนกันคืนนี้เกี่ยวกับเชลซีพบเอเวอร์ตันนะครับสิงโตทำงานครามจะกลับมาลงแข่งพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในเกมเปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์รับการมาเยือนของเอเวอร์ตันพี่ก็พูดทั้งนานว่าเชลซีจะเอาไปเยือนเอเวอร์ตันนะครับสร้างงานน่ะต
ราะนั้นเชลซีจะได้เล่นในสแตมฟอร์ดบริดจ์ซึ่งข่าวล่าสุดนะครับยังไม่มีการปิดสนามสแตมฟอร์ดบริดจ์หรือว่าการเล่นแบบไม่มีผู้ชมนะครับทางเชลซีก็ออกมาให้ความมั่นใจในการดูแลรักษาความปลอดภัยนะครับความสะอาดของสนามรวมถึงบริเวณรอบๆข้างแล้วก็จะมีให้แนะนำนะครับแฟนบอลที่เข้ามาชมก็ให้ล้างมือให้สะอาดถ้าใครมีอาการไข้นะครับก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับไปพบแพทย์แล้วก็ดูแลตัวเองนะครับส่วนถ้าใครที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงก็ควรจะกักตัวอยู่ในบ้าน14วันก่อนนะครับก็ประมาณนี้เพราะนั้นตอนนี้ถ้ายังไม่มีประกาศอะไรคืบหน้าจากทาง FAหรือจากทางกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษนะครับก็จะมีการเตะแล้วก็มีผู้ชมเข้าชมในสนามตามปกตินะครับในเกมในวันอาทิตย์นี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างในเกมที่จะพบกับท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะครับในแผงมิดฟิลด์เนี่ยจอร์เจนโยจะติดโทษแบนนะครับแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้เนี่ยต้องรอเช็คความฟิตนะครับแล้วก็รวมถึงมาเตโอโควาซิชด้วยนะครับก็อาจจะมีการปรับผู้เล่นในแผงกองกลางนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าโควาซิชเนี่ยน่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับรวมถึงบิลลี่กิลมอร์ที่ทำผลงานได้สุดยอดมากในเกมกับลิเวอร์พูลนะครับในขณะที่ลูเบนลอฟตัสชีกเนี่ยตอนนี้ใกล้จะฟิตสมบูรณ์ 100% แล้วเพราะว่าลงสนามร่วมกับทีมเยาวชนครบ90นาทีนะครับขออภัยครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณนี้ส่วนปัญหานักเตะบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ลงฝึกซ้อมในวันพุธที่ผ่านมานะครับก็มีหลายๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแทมมี่อับบาฮัมคริสเตียนพูลิสิตคาร์ลมาสันโอดอยแล้วก็เอ็นโกโลกองเต้นะครับบาดเจ็บยาวส่วนมาเตโอโควาซิชเนี่ยและวิลเลียนที่เจ็บมาจากเมื่อคืนวันอังคารก็เจ็บเล็กน้อยก็ต้องรอเช็คความฟิตอีกทีนึงส่วนรายชื่อที่กล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นพูลิสิตหรือเอ็นโกโลกองเต้ผมคิดว่าถ้าได้ลงเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวสำรองก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการชิงตำแหน่งท็อป4นะครับตอนนี้พรีเมียร์ลีกก็เหลืออีกแค่10นาที10นัดสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เรายังอยู่ที่4ของตารางแต่ว่าโหตำแหน่งที่5นี่ก็เบียดเข้ามามากมายเหลือเกินเพราะนั้นเกมนี้เล่นในบ้านนะครับเปิดเกมเรามาก็ต้องเราก็ต้องเก็บพยายามเก็บ3แต้มให้ได้ก่อนเพื่อรักษาพื้นที่นะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไว้ให้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับโดยอันดับ4ซึ่งในเรื่องของไวรัสนะครับโควิด-19 เนี่ยก็ยังไม่ชัวร์ว่าทาง FA เนี่ยจะตัดสินใจยังไงนะครับมีข่าวว่าจะยุติไหมจะยกเลิกการแข่งขันในฤดูกาลนี้ไหมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลโหอกสั่นขวัญแขวนไม่น้อยเลยและตอนนี้ในเมืองลิเวอร์พูลก็มีผู้ติดเชื้อแล้วนะครับเพราะนั้นเรายังไม่รู้อนาคตว่าทาง FA จะตัดสินใจยังไงนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องทำในส่วนของเราให้ดีที่สุดก่อนโดยการยึดพื้นที่ท็อป4เนี่ยให้เหนียวแน่นที่สุดนะครับแล้วก็อันเชลติเนี่ยล่าสุดนะครับจะได้กลับมาเป็นกุนซือของเอเวอร์ตันนะครับแต่ว่ามีข่าวว่าอาจจะได้มาชมเกมที่สแตมฟอร์ดบริดจ์หรือเปล่าเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราต้องมาติดตามกันอีกทีนึงนะครับข่าวล่าสุดแลมพาร์ดเผยชิลูนะครับขออภัยครับบอกว่าพูลิสิตลูเบนใกล้คัมแบ็กส่วนคาร์ลมาสันโอดอยเจ็บซ้ำเข้าไปอีกโออย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอกับโอดอยยาวๆเลยนะครับทั้งแลมพาร์ดเขาบอกว่าเรามีเกมที่แข่งกันเองโดยลูเบนและคริสเตียนพูลิสิตได้มีส่วนร่วมนะครับมันยอดเยี่ยมมากที่ได้เห็นพูลิสิตในเวลาลงเล่นนะครับส่วนลูเบนเนี่ยก็ลงเล่นไปครึ่งเกมแล้วก็กำลังพยายามเรียกความฟิตกลับมาเป็นกรณีเดียวกับพูลิสิตนะครับแต่ว่ายอดเยี่ยมมากเลยทั้งคู่ที่เด่นทั้งคู่นั้นมีส่วนร่วมนะครับแต่ว่าโควาซิชเนี่ยตอนนี้ยังไม่ฟิตจากอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายนะครับอาจจะทำให้เขาพลาดการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้อ้าวไม่มีโควาซิชนะครับอาทิตย์นี้แล้วก็วินเลียนก็ต้องรอเช็คความฟิตอีกทีหนึ่งนะครับโดยลัมพาร์ดก็หวังว่าแทมมี่อับราฮัมเนี่ยจะสามารถกลับมาช่วยทีมได้ก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับตอนนี้ทางสโมสรก็ยังมองไปถึงการแข่งขันนัดต่อนัดนะโดยที่สถานการณ์ไข้หวัดก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับอันนั้นก็ต้องแล้วแต่ทาง FA เขาตัดสินใจนะครับแต่ว่าถ้ายังมีการแข่งขันต่อไปเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดในทุกๆนัดเพื่อจะยึดพื้นที่ท็อป4ไว้ให้ได้ก่อนนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้สำหรับรายการเชลซีประเทศไทย
รายการของแฟนบอลเชลซีเพื่อแฟนบอลเชลซีนะครับรายการที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆอัปเดตข่าวสารอัปเดตกิจกรรมของชมรมแฟนบอลในประเทศไทยนะครับทุกๆสัปดาห์เรามาเจอกันทุกคืนวันศุกร์เวลา 3 ทุ่มตรงแบบนี้นะครับสำหรับนี้ผมก็ต้องขอลาไปทานข้าวเย็นก่อนนอนนะฮะโอ้ไม่ไหวแล้วแต่ก็มีความสุขมากๆที่ได้คุยกับเพื่อนๆแฟนบอลเชลซีแล้วก็ได้รู้จักแฟนบอลเชลซีมากมายสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่แล้วก็รบกวนฝากกดแชร์แล้วก็โทรมาพูดคุยกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเย้ yeah. เอาเจ้าหน้าที่ปิดไลฟ์เราหลับไปแล้วเหรออูน้อยอูน้อยเขาปิดไม่ได้อยู่คนละด้านอะไรเจ้าหน้าที่หลับโอ้ยเดี๋ยวอูน้อยลืมอ่านคอมเมนต์ก่อนจากนะครับโอเคก็สวัสดีน้องแชมป์แล้วก็น้องนิวที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับพบกันใหม่กับรายการเชลซีประเทศไทยในสัปดาห์หน้าเวลา 3 ทุ่มตรงเป็นวันศุกร์ครับสวัสดีครับ